คบกับผู้ชายคนนึงแล้วในขณะที่เขาคบกับแนนเนี่ยเขาก็ไปคบกับกระเทยแบบว่ามาคบซ้อนกันอะไรค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าผู้ชายคนนั้นเขามีสิทธิ์เป็นเกย์หรือเปล่าคะหรือว่าเขาแค่เหงาที่แบบอยู่โรงเรียนชายล้วนแล้วก็ไม่มีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะถ้าดิฉันทานยาคุมแบบ28เม็ดไม่ตามลูกศรจะท้องไหมคะคุณหมอนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องด้วยนะครับสวัสดีพี่บุ๋มด้วยค่ะน้องครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมครับว่าสุขภาพเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับสุขภาพแน่นอนสิคะเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนปรอดวัดความแข็งแรงของสุขภาพของทุกคนนั่นเองค่ะถ้าสุขภาพเริ่มแย่เนี่ยก็แสดงว่าสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมแล้วนะคะถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับที่พวกเราต้องฟิตแอนด์เฟิร์มกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพด้วยกับรายการชูรักชูรสปฏิบัติการรักของเราในวันนี้นะครับรายการชูรักชูรสเนี่ยจะพาทุกคนไปล้วงลึกถึงความลับนะครับแล้วก็ข้อสงสัยของน้องๆวัยรุ่นน่ารักหลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เราจะบุกกันไปถึงสยามสแควร์เลยครับใช่แล้วค่ะและคำถามของน้องๆจะดุเด็ดเผ็ดมันสักแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะเราต้องให้ผู้ที่รู้ลึกรู้จริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของวัยรุ่นค่ะมาตอบคำถามกันท่านก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุขเริ่มนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูคำถามแรกของเรากันเลยดีกว่าครับผมคืออยากจะถามคุณหมอว่าทำไมวัยรุ่นส่วนใหญ่ถึงรักเพื่อนรักแฟนมากกว่ารักพ่อแม่คะเอ๊ะแล้วพิธีกรเราเป็นไหมเนี่ยวัยรุ่นเหมือนกันโน้ตเป็นไหมโอ้ช่วงวัยรุ่นผ่านมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงเป็นวัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหติดเพื่อนมากๆไปไหนต้องไปกับเพื่อนทำอะไรก็ไปกับเพื่อนเพราะรู้สึกว่าเพื่อนเป็นพวกเดียวกันคิดเหมือนกันทำอะไรก็รู้ใจกันอะไรแบบนี้ใช่แต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆนะตอนนั้นมันติดเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่ารักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ถูกต้องไหมก็ยังรักพ่อแม่อยู่ใช่ถามภูมิบ้างคือสำหรับผมนะครับวัยรุ่นโค้งสุดท้ายไงนะคุณหมอนะผมเข้าใจน้องๆทั้งบ้านดีเพราะผมเหมือนกันผมเป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรามีปัญหามีอะไรเนี่ยเราแก้ไขกันเองกับเพื่อนๆถามว่ารักคุณพ่อคุณแม่ไหมตอนนั้นในฐานะวัยรุ่นคนนึงเนี่ยรักอยู่แล้วนะครับแต่เป็นความรักที่บางทีฝรั่งเรียกว่า take it for granted คือเราไม่จำเป็นต้องไปโทรหาทุกวันไปปฏิบัตินอมไปอะไรทุกวันเรารู้แล้วรู้แล้วว่าทำตัวยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็รักแต่เพื่อนเราเนี่ยถ้าเราทำตัวไม่ดีกับมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่รักเราถ้าเราไม่สปอร์ตกับมันเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นหัวเราถ้าเราไม่เลี้ยงเขาบ้างเขาก็ไม่ได้รักเราเพราะฉะนั้นกลัวเพื่อนจะไม่รักหรือเปล่าเนี่ยเข้าข่ายเพื่อนตลอดนะครับแต่ว่าบอกน้องๆทางบ้านได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆมันช่วยเคลียร์ได้แต่ปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆบางทีเคลียร์ไม่ได้มีอยู่2คนในโลกที่ช่วยเราได้ตลอดเวลาเสมอคือคุณพ่อคุณแม่เราครับนี่ผมแปลผลให้ฟังเลยนะรักเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่ารักแบบพึ่งพามันพึ่งพากันไม่มีไม่ได้แต่พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกรักแบบผูกพันผูกพันตลอดการเพื่อนมาแล้วก็ไปเพื่อนไปแล้วก็มาแต่พ่อแม่ยังอยู่กับเราเสมอเพราะไม่ว่ายังไงวัยรุ่นถ้าโดนพ่อแม่บอกว่าอย่างนี้นะต้องกลับบอกพ่อแม่เลยยังไงผมยังไงหนูก็รักพ่อแม่อยู่แล้วไอ้เพื่อนนี่มาแล้วก็ไปแต่เราก็ต้องไปกับเพื่อนหน่อยตอนนี้แต่สบายมากเห็นไหมค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าเจ้าของคำถามเขามีความรู้สึกยังไงในความคิดเห็นประเด็นนี้ถ้าอยากรู้เนี่ยไปฟังน้องนุ่นกันเลยค่ะส่วนตัวของหนูนะคะก็คิดว่าการที่เราบอกว่ารักเพื่อนรักแฟนมากกว่าเพราะว่าเราสามารถคุยกับพวกเพื่อนกับแฟนได้ทุกเรื่องค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะคุยกับพ่อแม่อย่างเงี้ยเราก็กลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจก็อาจจะโดนดุได้อ่ะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักพ่อแม่นะคะเพราะเราก็รักพ่อแม่เหมือนกันแต่ว่ายังไงเดียวคือเพื่อนกับแฟนสามารถเข้าใจเราได้มากกว่าพ่อแม่ค่ะเข้าใจสังคมทุกวันนี้เนี่ยบางทีเด็กเถียงคุณพ่อคุณแม่อาจจะดุแล้ว มีเรื่องอยากจะปรึกษาอยากปรึกษาเรื่องเพศจังเลยคุณพ่อแม่บอกว่าบ้าหรือเปล่าอายุเท่านี้เองไม่ได้ อันนี้นี่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ปรับจูนความเข้าใจกันเด็กๆบ้างส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เรามักจะมองว่าเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันค่ะคุณหมอเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นฝ่ายที่เข้าใจวัยรุ่นบ้างจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจวัยรุ่นในจุดไหนบ้างคะอ้าวผมว่าเนี่ยนะถ้าเกิดพ่อแม่เข้าใจวัยรุ่นนะทำตัวให้เหมือนวัยรุ่นหน่อยนะกระฉับกระเฉงนะลูกไปไหนก็ไปด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะบอกเออคนนี้ห้ามคบคนนั้นห้ามคบนะโอเคแต่ถ้าเรารออยู่ว่าถ้าเขามาปรึกษาเราเมื่อไหร่เราค่อยให้คำปรึกษาแต่ถ้าเขาไม่รอคำปรึกษาเออเขาไปได้แล้วบอกว่ารักตัวเองบ้างเถอะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาตั้งนานแล้วไปเที่ยวบ้างบอกคุณพ่อคุณแม่ครับลูกๆรักคุณทั้งนั้นแหละครับเชื่อผมเถอะ
นี่ตัวอย่างเขามีในนี้ก็มีเขารักคุณทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขาต้องมีเวลาส่วนตัวเขาบ้างไปหาเพื่อนบ้างเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ยังหนีไปหาเพื่อนเหมือนกันจริงไหมครับฉะนั้นขอให้รักกันแบบผูกพันนะไม่จำเป็นต้องเจอกันทุกเวลาหรอกตอนนี้เอาเป็นคำถามวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยดีกว่าลองชมครับแบบว่าแนนนะคะเคยคบกับผู้ชายคนนึงแล้วในขณะที่เขาคบกับแนนเนี่ยเขาก็ไปคบกับกระเทยแบบว่ามาคบซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าผู้ชายคนนั้นเขามีสิทธิ์เป็นเกย์หรือเปล่าคะหรือว่าเขาแค่เหงาที่แบบอยู่โรงเรียนชายล้วนแล้วก็ไม่มีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าที่น่ากลัวมากที่สุดนะกลัวอยู่ในบ้านก็เป็นสามีเราออกไปนอกบ้านก็เป็นภรรยาผู้ชายอีกคนใช่ไหมงั้นน่ากลัวจริงไหมสมัยนี้คือก็ต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆด้วยนะกระเทยแล้วก็บางทีดูกันไม่ออกด้วยคุณหมอคะอยากทราบว่าผู้ชายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเกย์ได้ไหมคะผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะครับมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วเริ่มมีความเชื่อมากขึ้นว่ามันอาจจะว่าในตัวผู้ชายเนี่ยมันมียีนหรือกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าได้รับการกระตุ้นเนี่ยจะชอบผู้ชายด้วยกันแต่ยีนตัวนี้ไม่มีความจำเป็นจะได้รับการกระตุ้นนะเช่นถ้าเขาโตขึ้นมาพัฒนามาแบบเป็นผู้ชายแล้วก็มีความรักในผู้หญิงไอ้ยีนตัวนี้อาจจะตายไปพร้อมกับเขาโดยไม่แสดงอาการแต่ในระหว่างชีวิตที่เขาเจริญมาเนี่ยถ้าเขาไปเจอการกระตุ้นแบบนั้นไม่ว่าหลายๆเรื่องเช่นบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายโดนแม่ด่าเป็นประจำพอมีภรรยาก็โดนภรรยาด่าเป็นประจำมันสูญเสียความเป็นชายมันมีความรู้สึกไม่มีความหมายที่จะเป็นผู้ชายต่อไปกลุ่มที่โดนผู้หญิงด่าเป็นประจำเนี่ยก็กลุ่มนึงต่อมแตกเลยแหละครับแล้วก็ไปอยู่ผู้ชายดีกว่าไปอยู่ผู้ชายดีกว่าเพราะว่ามันอยู่กับผู้หญิงแล้วไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเลยในสัญชาตญาณของผู้ชายมันเสียอันพวกนึงอีกพวกนึงนะมองเห็นว่าโอเคพ่อตีแม่เป็นประจำอะไรต่างๆเนี่ยแม่ก็อยากเป็นผู้ชายไม่น่ารักอีกพวกนึงไปโดนผู้ชายคนมีความสัมพันธ์แล้วมันเกิดติดใจแบบนั้นเพราะผู้ชายคุยพวกนี้ก็รู้เรื่องสิ่งที่คุณหมอกำลังจะบอกมาเพราะว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยมีต่อมกระตุ้นและสามารถที่เป็นตุ๊ดได้หมดไม่ใช่ทุกคนมีเป็นเกย์ได้หมดไม่ใช่ทุกคนส่วนหนึ่งรู้สึกไม่ภูมิอยากโดนกระตุ้นนะครับคือต้องบอกว่าทางในระบบทางเพศของผู้ชายนะครับมีจริงๆแล้วมีจุด G spot อยู่ในรูทวารด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขทางเพศจากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันได้โอเคใช่ไหมฮะผมกลัวว่าพูดอะไรเนี่ยมันจะน่าตกใจครับเราจะต้องนั่งมองว่าการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยนะครับถ้าผู้ชายใช้ของเขากับผู้หญิงเนี่ยมันเทียบเท่ากับผู้หญิงถึงจุดสุดยอดแบบเล็กๆน้อยๆข้างนอกนั่นเองอ่ะครับแต่ถ้าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดแบบ G spot เนี่ยก็แปลว่าถึงจุดสุดยอดเต็มที่มีความสุขมากเลยนะครับ G spot ผู้ชายเนี่ยมันอยู่ทางด้านหลังซึ่งมันจะต้องเป็นภรรยาผู้ชายอีกคนมันถึงจะโดนกระตุ้นถ้าเกิดเป็นสามีผู้หญิงอีกคนมันไม่โดนกระตุ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปมีประสบการณ์อันนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบประสบการณ์อันแรกที่มีกับฝ่ายหญิงเพราะนั้นคำแนะนำสำหรับผู้หญิงทั้งหลายนะครับถ้าเกิดแฟนเราไปกับผู้หญิงอีกคนยิ้มไว้เถอะครับไม่มีปัญหาเรียกคืนเมื่อไหร่ยังกลับมาแล้วถ้าเกิดไปกับผู้ชายคนเนี่ยมีความสุขเรียกกับยากโอ้โหมันแทบจะยูเทิร์นกลับมาไม่ได้เลยฮะยากเพราะนั้นถ้ายากทางนั้นจะทำไงนะค่ะอยากรู้ไหมครับทำไงดีทำยังไงดีคะทำใจสิจ๊ะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยเดียวเลยไหมทำใจก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งน่ารักอยู่กับเราได้ไว้ใจได้อะไรต่างๆส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกนะต้องให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะตกใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นไปแล้วแล้วเรามองไม่เห็นตอนนั้นผมก็ต้องตัดสินใจว่าระหว่างจะกลับไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าก็มีเพื่อนสักคนนึงก็คิดดูว่าอันไหนทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมากนักนี่เป็นคำตอบสำหรับคนที่ผ่านโลกมาเยอะรับปรึกษามาเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะภาวนาก่อนนอนขอให้เจอชายแท้ๆใช่ไหมก็ภาวนาต่อไปแล้วกันรายการนี้สนุกจังเลยผมชอบสรุปชายกับชายนี่คือชายเหนือชายใช่ครับแล้วแต่ครับยังกลับมาที่ชายกับชายคุณหมอแล้วแต่ว่าจะเหนือหรือจะใต้เราลองดูความคิดเห็นดีไหมฮะดีค่ะคุณน้องที่ส่งคำถามนี้เข้ามานะครับว่าน้องคิดเห็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวคิดว่าเขาน่าแบบว่าน่าจะเป็นเกย์นิดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คบกันเขาก็แบบไม่ค่อยดูเป็นแมนเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นเกย์แล้วเขาแบบน่าจะคบกับผู้หญิงเพื่อบังหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยดูกันดีๆดูกันนานๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเร่งเข้าหาความรักนะครับแล้วถ้าเกิดในที่สุดจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยมีความนิยมชอบผู้ชายด้วยกันอย่างน้อยทำใจแล้วก็มีเพื่อนที่รักเพื่อนที่ดีและรู้ใจกันไว้เพิ่มอีกคนนึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเกินไปเพราะแล้วเท่าที่ดูนะนี่ไม่ได้พูดคือบางทีก็ต้องพูดด้านที่มันบวกให้บ้างปรากฏว่าผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยคนที่ทำใจได้เนี่ย
สามีเขาจะดูแลดีครับเขาจะไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยอะไรแต่ว่าโอเคเรื่องเข้าเรื่องส่วนตัวก็ไม่ดูทําหน้าที่พ่อที่ดีทําหน้าที่อะไรที่ดีดีหมดเลยยกเว้นไม่ทําหน้าที่อยู่เรื่องเดียวแค่นั้นเองถ้าคิดว่ายอมได้ครับก็แล้วไปขอบคุณคุณหมอมากนะครับวันนี้สำหรับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณหมอพันศักดิ์ในช่วงหน้าเนี่ยเราติวเข้มกันต่อนะครับถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักระหองระแหงอยู่ตอนนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าเจอกันที่นี่ครับชิวรักชิวรสครับถ้าดิฉันทานยาคุมแบบ28เม็ดไม่ตามลูกศรคือว่าแถวแรกเนี่ยค่ะตามแต่แถวที่2ไม่ตามเพราะลืมดูลูกศรไปอะค่ะจะท้องไหมคะคุณหมอแล้วถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมอะค่ะจะต้องเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะไม่ท้องคะคุณผู้ชมครับน้องสาวของเราคนนี้เนี่ยจะท้องหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าเรามาถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับคุณหมอวิวของเราหรือว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณโน้ตค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอวิวนะคะค่ะเชิญค่ะคุณหมอวิวคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรับประทานยาคุมกำเนิดย้อนสอนจะเป็นอะไรไหมคะและคุมกำเนิดได้หรือเปล่าเอ่ยการรับประทานยาคุมย้อนสอนนี่มีหลายท่านที่มีปัญหาและบางท่านก็เอาไปคิดว่ารักษาโรคได้ครับเคยมีคุณผู้ชายมาหาบอกว่ากินยาคุมย้อนสอนสามารถรักษาโรคกระเพาะได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันยาคุมนี่มีหลายชนิดมากนะคะเอาอย่างชนิดอย่าง21กับ28เม็ดนะคะจะเห็นว่าเม็ดเหมือนกันเลยฉะนั้นกินย้อนหรือไม่ย้อนก็เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมกินยาคุมนี้ข้อแม้ก็คือต้องไม่เป็นคนขี้ลืมนะคะประเภทว่าออกนอกบ้านแล้วลืมปิดเตาแก๊สอะไรเนี้ยไม่ได้คือต้องทำเหมือนชีวิตประจำวันเลยกินวันละ1เม็ดกินวันละ1เม็ดกินตรงเวลาแล้วก็อย่าลืมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตว่ายาคุมเนี่ย3แถวมี3เม็ด3สีอันนี้ย้อนสอนไม่ได้แสดงว่าแต่ละเม็ดมันไม่เท่ากันแต่แบบนี้ย้อนสอนได้แต่ถ้าเราเป็นคนขี้ลืมแล้วก็ดูว่าวันจันทร์กินวันนี้อังคารกินวันนี้นะคะแต่นี้พอกินหมด21เม็ดต้องเว้น7วันถึงรับประทานแผงต่อไปนะคะช่วง7วันก็จะมีประจำเดือนนี่บางท่านลืมมีประจำเดือนแล้วลืมไปแล้วว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ก็จะมีชนิด28เม็ด คือหมดแผงก็รับประทานแผงต่อไปเลยไม่ต้องเว้น7วันไม่ต้องหยุด7วันใช่ค่ะนี้7เม็ดหลังนี่ก็เป็นเม็ดแป้งไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราใช่บางท่านก็ใช่ค่ะบางทีก็เป็นแป้งบางทีก็ใส่ธาตุเหล็กเข้าไปช่วยแก้เลือดจางค่ะก็สรุปว่ายาเม็ดคุมกำเนิดมี2แบบ21เม็ดกับ28เม็ดแต่ว่าตัวยาเนี่ยเท่ากันเพราะว่าที่เป็น21เม็ดก็คือหยุด7วันแต่28เม็ด7วันนั้นก็กินเม็ดแป้งแทนได้แต่ทานดีที่สุดก็คือต้องทานเวลาเดียวกันของทุกๆวันจะได้ไม่ลืมแล้วก็ถ้าเขามีลูกศรจริงๆตามลูกศรก็ได้นะคะถ้ายังไงไม่ลำบากซะเกินไปจะทำให้เราไม่ลืมก็รับประทานได้ทุกๆวันด้วยจริงยาคุมนี่แบ่งเป็นหลายๆแบบเช่นเป็นฮอร์โมน2ตัวกับฮอร์โมนตัวเดียวยาคุมส่วนใหญ่มีฮอร์โมน2ตัวนะคะก็มีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะการที่มี2ตัวเนี่ยมันจะมีทำให้การตกไข่คือคนผู้หญิงมีไข่นะคะคนผู้ชายก็ก็มีไข่ไม่ตกแล้วยาคุมของคนผู้หญิงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการตกไข่ยังไงคะคุณหมอก็คือตัวเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะไปห้ามการตกไข่ก็คือไปยุ่งกับระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนของมันแทนการตกไข่นอกจากที่ทำให้ไข่ไม่ตกนะคะก็จะทำให้มูกนะคะของทางอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยนะคะเหนียวข้นนะคะจะทำให้ท่อมดลูกหรือเครือปีกมดลูกเคลื่อนไหวผิดปกติไปนะคะนี่ทำให้ไม่ตั้งครรภ์นะคะก็คือคล้ายๆกับเข้าไปหลอกระบบร่างกายของเรามีฮอร์โมนตัวนี้เข้ามาปุ๊บร่างกายก็จะคิดว่าโอเคช่วงนี้เนี่ยไม่ตกไข่นะแล้วก็ไม่สามารถได้ท้องได้แต่ว่าเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยทางด้านลบเนี่ยมีบ้างไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะว่าผลข้างเคียงของยาคุมนั้นมีอะไรบ้างนะคะจริงๆยาคุมนี้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ผลิตมาปรับปรุงมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็คือฮอร์โมนต่ำมากสมัยแรกๆเนี่ยมียาคุมนี้ฮอร์โมนสูงฮอร์โมนสูงนี่ก็เชื่อว่าทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนศีรษะค่อนข้างเยอะปัจจุบันเป็นฮอร์โมนต่ำคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะน้อยลงนะคะมีผลต่อเรื่องโรคเบาหวานน้อยลงนะโรคความดันโลหิตสูงน้อยลงนะคะโรคไทรอยน้อยลงคือปัจจุบันเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำซึ่งทางเภสัชก็จะแนะนำบ้างให้เลือกยาคุมฮอร์โมนต่ำเพราะว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าสมัยก่อนนะคะแล้วมีคนกลุ่มประเภทไหนไหมคะที่ต้องยกเว้นหรือว่าต้องมีข้อควรระวังเวลาที่รับประทานยาคุมกำเนิดยาคุมฮอร์โมนต่ำนะคะก็จะมีข้อควรระวังในคุณผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะ
มันจะอ้วนขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะหมายถึงว่าคุณผู้หญิงที่อ้วนนั่นเองนะคะพูดไม่ให้สแสลงใจนะคะก็คือคุณผู้หญิงที่อ้วนนี่ถ้ากินยาคุมโอกาสล้มเหลวจะสูงคือยาคุมทั่วไปเนี่ยโอกาสล้มเหลวในการกินยาคุมน้อยกว่า1/100คุณผู้หญิง100คนเนี่ยใช้ไป1ปีใช้ยาคุมนะคะโอกาสที่ล้มเหลวน้อยกว่า1แต่ถ้าคุณผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะนี่ก็คำนวณจากค่า BMI นะคะคำนวณจริงๆแล้วเราดูถ้าน้ำหนักเยอะการรับประทานยาคุมจะล้มเหลวเยอะเช่น2/100-4นะคะเพราะว่าการคนที่อ้วนเนี่ยระบบเผาผลาญหรือระบบขับถ่ายยาคุมจะเปลี่ยนแปลงไปครับฉะนั้นคุณผู้หญิงที่อ้วนอย่าเลือกยาคุมเป็นอันดับ1ค่ะนะคะต้องมีการป้องกันอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าถามว่ายาคุมทำให้อ้วนไหมนะคะยาคุมนี่การวิจัยทั้งหมดไม่ทำให้อ้วนถ้าลืมรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำยังไงลืม1เม็ด2เม็ด3เม็ดต้องทำยังไงบ้างคะถ้าลืม1เม็ดค่ะวันต่อไปรับประทานทันทีที่จำได้ก็คือวันต่อไปจะกิน2เม็ดค่ะถ้าลืม2เม็ดอันนี้ไม่ได้แล้วค่ะอ๋อ2เม็ดนี่คือ2เม็ดต่อกันนะคะในบางช่วงของยาคุมคุณจะท้องได้ก็คุณอาจจะกินต่อได้แต่ใช้ถุงยางอนามัยช่วยนะคะใช้กันคุมวิธีอย่างอื่นช่วยถ้าลืม3เม็ดหยุดแผงได้เลยค่ะเดี๋ยวประจำเดือนจะมาค่ะนะคะแล้วก็พอประจำเดือนมาก็เริ่มแผงต่อไปอ๋อในวันแรกแล้วการเริ่มแผงใหม่เนี่ยเราต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยไหมคะหรือว่าไม่ต้องแล้วถ้าสมมติว่าเราลืมกัน3เม็ดนะคะเราหยุดจะมีเลือดมาเป็นเลือดจากยาคุมตรงนี้สามารถรับประทานแผงต่อไปได้เลยไม่ต้องคุมอย่างอื่นร่วมด้วยงั้นบางทีน้องๆที่ลืมบางคนลืมกินไป2อาทิตย์กะจะโดบทีประมาณ2โลนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้คลื่นไส้ค่ะเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนรูปแบบยาคุมเนี่ยได้ไหมครับมันสามารถที่จะสานต่อกันได้ไหมโอ้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วถ้าจะปริถ้าแผงนี้ครึ่งไปกินครึ่งจะกินแผงใหม่ก็เริ่มแผงใหม่เริ่มใหม่เลยไม่สานกันต่อไม่ได้แล้วอ๋อเหรอครับทำไมไม่เหมือนกันนะคะมันลักษณะไม่เหมือนกันจะไปเริ่มรับประทานตรงไหนฉะนั้นก็ต้องทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็รอประจำเดือนมาเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมาถูกต้องค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าป้องกันด้วยวิธีทางอื่นก่อนระหว่างนั้นค่ะนะครับการที่รับประทานยาคุมเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนชั่วคราวก็คือไม่ได้ถาวรหรือกึ่งถาวรนะคะสมมติเรากินไปแผงนึงแล้วเดือนหน้าปล่อยเลยให้มีลูกได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการคุมนานๆอันนี้นะคะอาจจะต้องใช้วิธีอย่างอื่นนะคะเช่นว่าอาจจะฝังยาคุมค่ะที่เป็นรูปใบพัดที่ต้นแขนใช่ไหมคะที่ท้องแขนท้องแขนเดี๋ยวนี้แท่งเดียวมีชนิด1แท่ง2แท่ง6แท่งปัจจุบันมีแบบแท่งเดียวก็ฝังไว้ใต้นี้ค่ะและอีกเรื่องนึงก็คือการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดนะคะไม่ต้องปรึกษาแพทย์ได้สามารถปรึกษาเภสัชตามร้านขายยาได้เลยนะคะเพราะแต่ละท่านก็จะให้ข้อมูลได้ยกเว้นคุณมีโรคประจำตัวนะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่ายาคุมกำเนิดตรงนี้มีข้อห้ามหรือเปล่าค่ะวันนี้ยังไงขอบคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับมุมมองที่ดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณหมอผิวของเรานะครับหรือว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขนะครับแล้วก็นอกเหนือจากมุมมองที่ดีจากคุณหมอแล้วเนี่ยขอบคุณคำถามด้วยนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับทุกคำถามเลยนะฮะก็จะได้รับแรงครับซุปไก่สกัดผสมศพครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเฟอร์นิเจอร์แสนสวยพี่คอตตี้สุขุมวิท40ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องของความรักกับอัจฉริยะเนี่ยไปได้ด้วยกันหรือเปล่าคะแล้วก็จะรักให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรมาร่วมค้นหาความเป็นอัจฉริยะกับพี่หนูดีวานิสาเรสของเราค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของชู่รักชู่รอดแล้วนะคะโน้ตแล้วก็พี่ภูมิครับค่ะก็ต้องลาไปก่อนแล้วคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าค่ะสวัสดีค่ะอัจฉริยภาพหมายถึงเราและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยภาพคือเราและตัวของเราเพราะฉะนั้นหมายว่าเกี่ยวข้องกับความรักแล้วถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องให้ตรงที่สุดเลยเนี่ยค่ะเวลาทุกครั้งที่เราโหวตกันสมมติตอนอยู่เมืองนอกหรือตอนกลับเมืองไทยดีก็จะชอบให้คนโหวตว่าอัจฉริยภาพมีอยู่8ด้านด้านไหนที่สำคัญที่สุดอันดับ1และทุกครั้งไม่เคยพลาดคนจะโหวตอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตนเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มจากด้านนี้นะคะด้านอื่นไม่มีความสำคัญไม่มีความหมายเลยและด้านนี้ที่ตรงตัวที่สุดคือการรักตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเรารักตัวเองเป็นนะคะเราการรักตัวเองในความรู้สึกของหนูดีคือการที่เรากล้าที่จะมองรับฟังในความทุกข์ของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขและอันนึงที่นิกกังวลกับเยาวชนปัจจุบันมากเลยคือเมื่อเขามีความทุกข์เขาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของเขาไม่ได้อะค่ะเขาคิดว่าความทุกข์คือที่สุดทีนี้ตรงนี้อันตรายที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเจอเด็กวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอัจฉริยภาพเกี่ยวข้องกับความรักไหมเกี่ยวข้องที่สุดแล้วมันคือจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันรักคืออะไร